สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูบรรยากาศนาข้าวบรรยากาศฝนตกและบรรยากาศการเลี้ยงวัวนะคะตอนนี้นี่คือว่าบรรยากาศยังฝนไม่ตกนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะเป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะประมาณ5 โมง6 โมงค่ะแล้วก็มีรุ่งกินน้ำด้วยนะคะวันนี้ทุกคนสังเกตดูดีๆนะคะอันนี้ในนาข้าวนะคะคือสวยมากๆเลยค่ะอันการคือรุ่งกินน้ำนะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนแต่วันนี้ตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดแล้วใช่ไหมคะฝนก็เริ่มจะมาเลยค่ะก็คุยกับแฟนว่าหน้าตาวันนี้จะต้องตัดหญ้าให้หัวแล้วเพราะว่าน่าจะไม่ทันนะคะกลัวฝนตกแล้วก็ไม่มีหญ้าให้หัวกินนะคะอันนี้หัวนะคะตอนนี้คือฝนยังไม่ตกนะคะอันนี้คือฟ้าเริ่มเบิร์ดเริ่มครึ้มมาเลยนะคะก็เลยคุยกับแฟนว่าให้แฟนไปตัดหญ้าแล้วก็หมดนี้เอาหัวมาลำไปที่ใต้โคกนะคะเพราะว่าฝนกำลังจะตกเลยกลัวจะไม่ทันนะคะดูค่ะฟ้าเริ่มเบิดมาเลยนะคะอันนี้แฟนก็มาตัดหญ้าสักเดียวแล้วก็ที่มันหัวไม้หัวนะคะได้เต็มคันรถเลยค่ะเพราะว่าสงสารหัวกลัวว่าคืนนี้จะไม่มีอะไรกินนะคะนี่ค่ะอันนี้พอหลังจากเดี๋ยวเอาพอมาไว้เดี๋ยวปล่อยมันแล้วก็เอาหญ้าให้หัวกินนะคะเพราะว่าแคบตอนนี้คือแคบกันมากๆเลยค่ะกลัวว่าฝนจะตกนะแล้วก็เดี๋ยวจะถ้าปล่อยกลับบ้านไม่ได้เพราะว่ามันต้องคาบห้องนะกลัววันน้ำจะขึ้นนะคะอันนี้คือตัวคนดุตกน้ำมากๆเลยค่ะที่ขึ้นตอนนี้ขึ้นตกน้ำมากๆเลยค่ะก็เลยว่าต้องเทปเอายาแล้วก็หัวนะคะแล้วก็หัวมาลำมาให้เรียง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 กันแล้วก็เอายาให้กินทีเดียวค่ะนี่ค่ะวันนี้บรรยากาศก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกน้ำมากๆเลยค่ะถ่ายต่อไม่ได้เลยนะคะ